เราทำงานเพราะว่าเรามีภาระรับผิดชอบบางครั้งเราก็มีความรับผิดชอบนะเหมือนเจ้าของโรงงานเนี่ยไม่ทำก็ไม่ได้กินแล้วนะใช่ไหมรับผิดชอบแล้วรับผิดชอบต่อลูกน้องต่อชีวิตคนรอบข้างของเราหรือว่าต่อออเดอร์ใช่ไหมคะพอเราตั้งบริษัทเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบแต่เมื่อเอาคุณยายไปเลยมานั่งแล้วแต่ว่าเราถึงวัยชราตอนนี้อายุอาวุโสมาทันทีเลยยายอายุอาวุโสวันนี้มีทุกรุ่นเลยนะมีรุ่นเด็กๆนะ
รุ่นกลางๆรุ่นผู้ใหญ่รุ่นครอบครัวชนเออแล้วก็รุ่นทำงานเนี่ยอันนี้ก็รุ่นอาวุโสรุ่นอาวุโสเนาะผู้อาวุโสทำงานเพราะว่าอะไรยายไม่อยากได้เงินแล้วนะยายเพราะว่ายายพอใจที่จะทำอันนี้คือคนแก่ทำฉันทำก็เพราะว่าฉันพอใจที่ฉันจะทำฉันอยากรีดผ้าฉันก็รีดอายุฉัน70แล้วฉันก็ยังอยากรีดอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็เงินก็เป็นของรองมาแล้วนะเพราะว่าพอใจใช่ไหมนะคะแล้วข้อคิดเนาะคุณมีความสุขเพราะคนอื่นทำงานเพื่อคุณหรือคุณทำงานเพื่อคนอื่นคิดยังไงคนมีความสุขเพราะว่าคนอื่นทำงานให้เราหรือว่าเราทำงานให้คนอื่นมันก็มีความสุขนะเราทำเนาะคนอื่นทำมันก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่ละมันก็ได้ผลประโยชน์แต่มันก็ต้องเฮาต้องทำของเฮาเองนี่แหละมันมีความสุขที่สุดละเราจะได้รู้อย่างเราไม่ชอบคนอื่นนี่ทำเฮาก็รู้ว่าเขาจะต้องทำตามหน้าที่เราต้องมีความรับผิดชอบหลายกว่าเขาอีกหลายพันเท่าแล้วก็ดูที่ความสุขของเราอยู่ตรงนั้นแหละปฐมภาคการบทที่2ข้อที่15พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าทรงให้อาดัมซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกของโลกอยู่ในสวนเอเดนนะคะก็ทำปฐมการบทที่1บทที่1ข้อที่ลอยคุณยายนี่ก็ใส่มาแล้วค่ะและบทที่2บทที่2ขอโทษบทที่2ข้อที่15เนาะพระยาเวพระเจ้าทรงให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนเอเดนและทำให้ทำและดูแลสวนเห็นไหมแต่สมัยอาดัมอะพระเจ้าก็ยังให้อาดัมทำงานนะเพราะว่าทำงานนี่ก็เป็นหน้าที่ใช่ไหมทำเพื่อรักษาสวนในสมัยปฐมกาลอาดัมยังทำงานอยู่นะแล้วถึงแล้วอาดัมไม่จำเป็นทำงานก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้อาดัมแล้วเนาะให้อาดัมแบบว่าอาดัมเนี่ยจะอยู่ไปวันๆก็ได้เพราะว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการกินการนอนเที่ยวชมสวนไปเรื่อยใช่ไหมแต่ว่าอาดัมเนี่ยเป็นพระสารของพระเจ้าพระสายาของพระเจ้านะคะการมีชีวิตอยู่ด้วยการจะมีความหมายมากนะคะทุกคนต้องมีงานทำใช่ไหมทุกคนต้องผ่านงานหมดเลยแต่อันนี้เราก็ถือว่าทำงานนะผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยเต็มเวลาก็คืออาจารย์ตัวอาจารย์เจ้าสิริผู้รับใช้เต็มเวลาเต็มเวลาแล้วเต็มเวลาเกินหรือเปล่าแต่ว่าเกินหรือเปล่าเกินพระเจ้าเราทำเกินหรือเราทำเต็มเราทำเต็มหรือเปล่าเกินละอันนี้คิดว่าทำเต็มทำเกินเพราะว่ามาช่วยพวกเราเลยวันนี้ใช่ไหมเหลืออาจารย์ก็ดูแลโบสถ์อาจารย์แล้วก็โบสถ์ขึ้นก็มีแล้วแล้วออกมาทางเล่าเกินละเนี่ยทำเกินมาช่วยเนี่ยต้องขอบคุณพระเจ้าทำงานมันบอกว่าเกินหน้าเกินตาเพราะว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องทำงานนะคะจึงมีความหมายมากนะคะต้องมีงานทำแต่ว่าสัตว์ไม่จำเป็นต้องทำงานสัตว์นี่ต้องเกลือมันอย่างเดียวนะให้อาหารให้อาหารมันนี่ไก่เนี่ยคันๆอยู่เนี่ยไม่รู้ทำงานหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าหากินด้วยรับแข้งตัวเองดังนั้นใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ไปวันๆก็ไม่ต่างไปจากสัตว์นะคะเป็นมนุษย์ก็ต้องมีงานทำต้องมีงานทำพระเจ้าทรงเห็นว่างานมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์มันทำให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมายนะคะดังนั้นใครก็ตามที่เป้าหมายในการทำงานเพื่อใครเพื่อพระเจ้าเขาจะไม่รู้สึกเครียดนะเครียดไหมเนี่ยอาจารย์เคยโตเนี่ยถ้าทำงานให้พระเจ้าไม่เครียดไม่หนักใจไม่อะไรใช่ไหมถ้าทำงานให้พระเจ้าแล้วเราจะไม่เครียดสดชื่นแฮปปี้มีสันติสุขเพราะว่าเราต้องออกไปประกาศใช่ไหมอันนี้เป็นหน้าที่นะพระเยซูก็บอกแล้วให้เราออกไปประกาศไปสั่งสอนคนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรานะคะแล้วพระองค์ก็จะอยู่กับเราจนกว่าจะสิ้นยุคนะคะเพราะฉะนั้นนะเราต้องมีงานทำนะแล้วนะคะเขาจะไม่รู้สึกเครียดหรือหนักใจตรงกันข้ามจะมีแต่สันติสุขนะคะตัวอย่างอาชีพอันนี้อาชีพที่เก่าแก่ในโลกเนี่ย
อันนี้กล่าวถึงพระเจ้านะอาชีพช่างไฟฟ้าพระเจ้าตรัสว่าความสว่างจงเกิดขึ้นความสว่างก็เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาชีพสร้างไม้ก็คือโนอาต่อเรือนะคะเป็นอาชีพที่สองแบบและอาชีพที่ทำอีกก็คืออิสราเอลได้สร้างเมืองอะไรอ่ะพีระมิดให้เอียิปต์นะคะโอเคนะต่อไปก็ทัศนสติของคริสเตียนต่องานนะคริสเตียนต้องมีงานทำนะคะบางครั้งคนก็ว่าเออมาหาพระเจ้าแล้วสบายสบายไม่ต้องทำก็ได้คริสเตียนนี่ยิ่งต้องมีงานทำเมื่อเราไปทำงานที่ไหนเนี่ยเราต้องเป็นแสงสว่างให้แก่ที่นั่นก็วันนั้นก็บอกกับหลังเหมือนกันนั่นหลังไปทำงานที่ไหนเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราต้องส่องสว่างให้คนเขานะให้เขาเห็นชีวิตพระเยซูอยู่ในเรานะคะไม่ใช่ว่าไปนอนหลับทับศีลไม่ได้นะใช่ไหมเขาก็จะว่าใครว่าลูกเราเป็นลูกใครแล้วก็เป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาตำหนิพ่อเราใช่ไหมเราต้องทำด้วยความเหมือนกับว่าเจ้านายดีหรือเจ้านายไม่ดีเราก็ต้องซื่อสัตย์กับเขานะต้องรักแม้กระทั่งเจ้านายที่ดีหรือเจ้านายที่บ่นเราก็ยังรักนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้านายของเราถูกไหมถูกต้องถูกไหมคะเออหนึ่งเทสาโลนิกาบทที่4ข้อที่11ถึง12นะคะใครเปิด1เทสาโลนิกา1เทสาโลนิกานะคะ1เทสาโลนิกาบทที่4เทสาโลนิกา1เทสาโลนิกาบทที่4ข้อที่11เนาะ12และจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทำกิจธุระส่วนของตนและทำงานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้วเพื่อพวกท่านจะได้เป็นที่นับถือของคนภายนอกและไม่ต้องรบกวนใครเลยเห็นไหมไม่ต้องรบกวนใครเลยเห็นทีวีไหมที่ว่าคนเป็นง่อยอ่ะที่นั่งขอทานที่วัดให้กินเขาไม่สบายเขาพิการแต่เด็กเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากรบกวนพี่น้องนะคะเขาก็คิดว่าไม่ได้ได้ไปนั่งขอทานนะเขาไปนั่งอยู่เขาก็ไม่ได้เอาขันเอาอะไรไปวางนะคนเขาสงสารเขาไงเขาให้ทานแล้วเขาถวายเงินให้หลวงพ่อนั่นน่ะ1 ล้านตอนนี้ดังมากยอดฮิตเลยสรยุทธก็เอามาออกแล้วก็รายการทีวีแย่งตัวกันละแย่งตัวเราหายไปเลยใครเขาแย่งสองสามออกไปไปก่อนเหรอเออเป็นง่อยอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าปีหน้าก็จะทำอีก2 ร้านทำไมเขาไม่ทำบนเยอะๆนะเพราะว่าเขาเกิดมาเขามีปมด้อยเขาคิดว่าชาติหน้ามีจริงไงเพราะว่าคนเราก็คิดว่าชาติหน้ามีจริงก็เลยทำบุญเพื่อว่าสรรชาติหน้าฉันจะเกิดเป็นลูกเศรษฐีเป็นอะไรอย่างนั้นแต่ความจริงมันไม่ใช่นะถ้าเราก็เกิดชาติเดียวตายชาติเดียวนี่นะเกิดครั้งเดียวนะตายครั้งเดียวนะแต่คริสเตียนนี่เกิด2 ครั้งใช่ไหมเพราะว่าเราเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วเราก็ตายแล้วเราก็มาเกิดตอนที่เรามาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้านี่เราเกิด2 ครั้งแล้วเกิดใหม่แล้วเราก็ตายครั้งเดียวเกิด2 ครั้งตายครั้งเดียวนะคะแต่คนง่อยเนี่ยมันเอี่ยมใช่ไหมเอี่ยมเขาไม่ทราบว่าชีวิตชาติหน้านั้นน่ะมันก็ไม่เป็นจริงมันมีชาติเดียวนะคะชาติเดียวคนเขาเลยว่าทำบุญกันอยู่นั่นแหละบางครั้งก็อยากลบกรรมเก่านะคะอยากจะลบกรรมเก่านะคะเขาคิดว่ามีกรรมมีเวรแล้วก็จะทำบุญเยอะๆเพื่อจะลบกรรมลบเวรแต่ไม่ใช่นะไม่ต้องไปนั่งอีกผูกขาไปก่อนเชื่อไปบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นไงเพื่อว่าเขาจะได้เกิดชาติหน้าแต่จะไม่ได้เป็นง่อยถูกไหมแต่ว่าเราเกิดชาติเดียวนะมีชีวิตเดียวเกิดไปแล้วก็ไปรอที่พิพากษาการที่พิพากษานะคะก็แล้วก็ลบกรรมลบเวรก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าเรานี่แหละก็คือมาเพื่อจะเอากรรมเอาเวรเราออกไปนะคะก็ให้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะคะก็เปาโลได้บอกแก่คริสเตียนชาวเทสซาโลนิกาว่าให้ดำเนินชีวิตด้วยความสงบสุขและทำงานด้วยมือของตนเองเพื่อจะไม่ต้องพึ่งใครและเมื่อทำอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นที่นับถือของคนอื่นนะคะอันนี้เราด้วยน้ำพักน้ำแรงน้ำมือของเราน้ำแรงของเรานะคะเราก็พอใจเพราะว่า
เราก็คนอื่นก็จะชื่นชมเราโอ้ตานี่ย้อมผ้าเก่งมากเลยนะเนี่ยมีประสบการณ์ทุกคนก็วิ่งมาที่แม่โจ้เพื่อจะให้ย้อมใช่ไหมคะลงย้อมที่ไหนก็คือที่นี่แหละดีที่สุดในเชียงใหม่นี่นะลุงแม่จ๋าลงย้อมนี่นะย้อมสวยที่สุดเลยนะเออเนี่ยสีมือเองเลยเนี่ยใช่ไหมเราก็ดีใจใช่ไหมได้ทำได้ย้อมจริงๆอันนี้พูดจริงนะพูดจริงๆนะย้อมสวยที่สุดเลยคือป้าเวียงโรงงานนี่แหละหลังเตาถ่านนะคะแล้วอันที่สองเนาะทำซับสำหรับคนที่เกลียดทานค่ะคนที่เกลียดทานเลยนะสองเทสซาโลนิกาบทที่สามข้อที่สองเทสซาโลนิกาข้อที่3บทที่10ถึง12เนาะที่10ขนาดยายยังรีดอยู่เลยเห็นไหมบทที่10เห็นไหมเราได้ทำเราก็สบายใจเรารีดออกมาเนียบเอาการรีดผ้ามาสู้ยายไม่ได้เหมือนกันนะไปมาได้เขาก็บอกยายรีดสิเมียเอาไปส่งให้ใครรีดเขาก็ต้องย้อนออกมาให้ยายรีดเห็นไหมท่านนะข้อที่10ถึง12นะ2เทสโซลานิกาอันนี้1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2เทสโซลานิกาบทที่2เมื่อกี้เราพูด1ใช่ไหมเราก็พ้น1เป็นบทที่2บทที่10แม้บทที่3ข้อที่10แม้เมื่อเราอยู่กับพวกท่านเราได้กำชับอย่างนี้ว่าถ้าใครไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากินอันเอียงก็ม่อนนอนม่อนม่อนอะไรนะม่อนนอนอย่าเกลือม่อนนอนอย่าเกลือใช่มั้ยถ้านอนอยู่ไม่ต้องให้กินนั่นแหละถ้านอนต่อไปที่มันก็ยึดๆๆๆกับนอนกินบ้านกินเมืองเนี่ยก็ไม่ต้องให้กินนะม่อนนอนอย่าเกลือเพราะเราได้ยินว่ามีบางคนในพวกท่านอยู่อย่างเกียจคร้านและไม่ทำงานอะไรเลยแต่ชอบยุ่งธุระของคนอื่นเนี่ยๆอันเนี้ยเห็นมั้ยส่วนมากผู้หญิงนี่นะชอบมากเลยนะไปยุ่งกับชาวบ้านขี้เกียจค้านชอบไปเที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่นนะคะใน1ที่โมธีบทที่4ข้อที่13นะคะเปาโลบอกว่าแม่ไม้สาวๆใครบ้างก็เปิดปากเรานี่เราจะไม่เปิดคงรับไม่ได้อาจารย์ต้องแม่ไม้สาวๆขี้เกียจชอบขึ้นบ้านนั้นลงบ้านนี้อันตรปากบอลและซุปชอบยุ่งกับธุระของคนอื่นเนี่ยซุปยังไม่หมดยังไม่หมดอะไรอ่านไม่หมดอ่านดูสิพูดสิ่งที่ไม่ควรจะพูดเนี่ยอาจารย์เป็นตัวอ่านดูสิหนึ่งที่โมทีบทที่5ข้อที่13นอกจากนั้นครับเขาก็จะกลายเป็นคนที่เกียจคร้านเที่ยวไปบ้านนี้บ้านนั้นและไม่ใช่แต่เกียจคร้านเท่านั้นแต่ปากบอลด้วยและเที่ยวยุ่งกับเรื่องของผู้อื่นพูดสิ่งที่ไม่ควรจะพูดอาเมนอาเมนสารภาพบาปกันนะถ้าใครไม่ยอมรับสารภาพบาปจะไม่คุยความลับอาจารย์ตัวตนแล้วนะคริสเตียนต้องทำงานอย่างเต็มที่เนาะนะในโคโลสีบทที่3ข้อที่23นะคะโคโลสีโอ้โหตรงเป๊ะเลยนะวันนี้บทที่3ข้อที่23นะคะโคโลสีอันเก่าที่เราเทศนานี่ไงว่าทำเป็นไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็ทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์เป็นข้อเทศเราเนี่ยบอกถึงสิ่งสำคัญสำหรับผู้เชื่อว่าไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนหนึ่งทำกับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ทำต่อมนุษย์นะคะแล้วก็มีนะวิชาการเนาะแฮนเบิร์ตแวนเดอร์ลุกนะคะกล่าวว่างานจะกลายเป็นการนมัสการเมื่อคนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะก็เหมือนเราทำทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราก็ถวายพระผู้เป็นเจ้าเรานมัสการพระองค์นะเราทำงานพระเจ้าเรียนให้อดัมทำงานเลย ใช่ไหมปั้นอดัมขึ้นมาอดัมก็ทำงานใส่ชื่อสัตว์ทั้งมวลนี้อดัมนะอดัมเป็นคนดูแลสวนใช่ไหมแต่ว่าให้ระวังอย่าให้การจะไม่นมัสการงานแทนพระเจ้าไม่ใช่จะให้งานแทนพระเจ้านะบางครั้งนี่เรายุ่งอยู่กับแต่งานใช่ไหม
อะไรยุ่งขอมันเนอะอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้ายุ่งยุ่งอยู่กับงานอันนี้ถือว่านมัสการงานไม่ได้มานมัสการพระเจ้านะคะเพราะว่าพระเจ้าอยู่ในงานนะคะพระเจ้าอยู่ในงานงานอยู่ในพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราทำเพื่อพระองค์เราก็ไม่ต้องการทำชมเชยหรือทำเพื่อให้คนมองเห็นถ้าเราทำเพื่อพระเจ้านะก็ไม่ได้ทำโอ้โหให้ใครใช่ไหมคะพระเจ้ามองเห็นอยู่แล้วเพราะว่า ถ้าเราสร้างบ้านเนี่ยถ้าพระเจ้าไม่อยู่ด้วยมันเหนื่อยมันเสียเปล่านะคะมีอะไรงานอะไรก็ให้มีพระเจ้าอยู่ด้วยนะคะตัวอย่างเนาะงานที่ไม่มีพระเยซูนะคะเปโตรเนาะไม่ใช่เปโตรนี่นะไม่ใช่อาจารย์เปโตรนะทอดอวนทั้งคืนไม่ได้ปลาสักตัวเดียวไปตกปลานะไปตกปลาไปเรื่อยแล้วก็ไม่ได้จนพระเจ้ามาหาเนาะเมื่อถ่อมใจฟังพระเยซูนะพระเยซูบอกให้ลงไปหย่อนตรงนี้ก็ยังเถียงอยู่นะเปโตรนี่ชอบเถียงอยู่แล้วนะใช่ไปชอบเถียงไปที่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วได้ทอดทั้งคืนแล้วมันไม่ได้ไม่ได้หย่อนทำไมใช่ไหมแต่ว่าพระเยซูบอกว่าเธอยอมลงเลยเนี่ยเพราะว่าเปโตรก็กลับใจของใจแล้วก็ฟังพระเจ้านะหย่อนลงไปนะได้ปลามาจนปริเลยจนแหเนี่ยยกไม่ขึ้นเลยนะนั่นแหละถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยเนี่ยงานการก็จะดีนะคะงานการจะดีเราต้องให้มีพระเยซูอยู่ที่งานเราหรืออยู่ในเรือของเราแล้วก็โรงงานแห่งนี้พระเยซูอยู่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยถ้าพระเยซูอยู่ด้วยนะอะไรก็ต้องถามฉลุยเลยนะต่อไปอธิษฐานต่อพระเจ้าก่อนจะลงมือยอมนะเจิมเลยเดี๋ยวจะเขียนเดี๋ยวเอาปากกามาดูจะเขียนให้น้ำใจในการทำงานในพระคัมภีร์เดิมนะคะเมื่อเปอร์เซียได้ปล่อยทาสชาวอิสราเอลกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อบูรณะฟื้นฟูประเทศขึ้นใหม่ผู้นำฝ่ายวิญญาณ2คนคือเอสรากับเนฮามีนะคะได้เร้าใจประชาชนให้สร้างกำแพงประหลักหักพังนั้นขึ้นมาใหม่แต่ไม่ใช่ยาการหมอสามตอนนี้หาหมอสามล้านละหมอว่าอะไรแบตยังดีแต่ยาเพื่อมาเนฮามีบทที่4ข้อที่6แบตยังมีอยู่ไหมอรดาดูตรงไหนออมีรูปฐานขึ้นมาแล้วก็กระพริบอะค่ะมันกดเลยค่ะกดนี้นะคะกดเลย